แต่วรุณฉันไม่เคยบอกนายเหรอว่าเธอทำอะไรกับนายเอาไว้เธอไม่ได้ทำผิดแต่กับคุณนะเธอทำผิดกับทั้งครอบครัวผมถึงอยากให้เธออยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนี้ทำผิดกับครอบครัวของผมและตัวผมเธอจะต้องสำนึกเสียใจให้เธอเป็นสาวใช้ที่นี่เราจะทำให้เธอรู้ว่าเธอทำผิดที่ทำร้ายพวกเราตอนที่ผมต้องการเธอมากที่สุดเธอกลับทิ้งผมไปแต่งงานกับหมอคนนั้นแต่ดูสิความยุติธรรมมีจริงดูสภาพของเธอสิเธอต้องมาเป็นคนใช้ให้เธออยู่ที่นี่ในฐานะสาวใช้ของเราบอกสิคุณพร้อมไหมฉันพร้อมค่ะท่านคิดให้ดีนะมันไม่ง่ายแน่นอนคุณมีงานต้องทำมากมายฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังงั้นก็เริ่มงานเลยไปไปหยิบมือถือฉันมาทุกคนหาเสื้อผ้าดีๆให้เธอใส่จะได้ดูเป็นสาวใช้ของคฤหาสน์นี้หน่อยคุณผู้หญิงคะจะให้ฉันทำอะไรดีฉันเริ่มทำความสะอาดก่อนเลยดีไหมคะอ๋อๆเข้าไปในครัวแล้วล้างจานก่อนอย่าเพิ่งไปเธอคิดว่ายังไงล่ะเธอเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้แต่ห้ามทำอะไรตามใจจำไว้อย่างหนึ่งนะเธอเป็นแค่คนใช้ที่นี่อย่าได้ทำอะไรเกินหน้าตาอย่าบังอาจคิดว่าตัวเองเป็นคุณนายของบ้านหลังนี้ฉันรู้ดีว่าเธอเป็นคนเจ้าเล่ห์แม้จะดูหน้าตาไร้เดียงสาแบบนี้ก็เธอจะไม่ได้อยู่ที่คฤหาสน์หลังนี้นานแน่แผนของเธอจะต้องล้มเหลวภายใน1 วันฉันอยู่ที่โรงพยาบาลการกุศลมาหลายเดือนพวกเขาไล่ฉันออกมาทันทีที่ฉันหายดีฉันพยายามทำมาหากินอย่างยากลำบากคุณพูดถูกแล้วล่ะฉันผิดเองคุณพาฉันมาที่บ้านหลังนี้และช่วยเหลือฉันไว้แต่ฉันกลับยึดทรัพย์สมบัติของคุณมาเป็นของตัวเองฉันทำผิดต่อคุณแต่ฉันจะไม่ทำผิดซ้ำอีกต่อไปตอนนี้ฉันคือสาวใช้ของที่นี่คุณคือเจ้านายฉันคุณไม่ต้องขู่ฉันแบบนั้นก็ได้โอเคยังไงซะฉันก็ต้องทำตามคำสั่งของคุณอยู่แล้วสาวใช้ตกลงเริ่มทำงานของเธอซะสิอ
นวดขาให้ฉันหน่อยนวดขาแค่วันเดียวมันไม่ได้อะไรหรอกนะคะคุณย่าคุณผู้หญิงคุณน่าจะนวดขาทุกวันรู้ไหมพ่อฉันบอกว่ากระดูกคนมักจะอ่อนแอลงตามวัยและคุณไม่รู้หรอกว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงถ้าคุณตกบันไดล่ะร้อยเธอจะทำขาฉันหักก่อนฉันจะตกบันไดล่ะสินี่เธอไม่รู้วิธีนวดขาหรือยังไงฉันไม่เคยทำมาก่อนเลยอ่ะฉันคงจะมีชีวิตอยู่เยี่ยงราชินีถ้าครอบครัวฉันไม่ทรยศแต่ช่างมันเถอะฉันจะพยายามเรียนรู้เข้าไว้ฉันมาเพื่อชนะใจสามีฉันไม่ว่าคุณจะทำยังไงก็หยุดฉันไม่ได้หรอกคุณย่า